ุ้ยตั๊กเวอร์ชั่นพูดจิตดีหลังพิธีกรชายลั่นไม่ต้องพูดเยอะนั่งสวยๆรับเงินเล่าความลับตั๊กผมไม่เคยลืมเล่าความลับไม่มีใครรู้นุ้ยตั๊กเวอร์ชั่นพูดจิตดีหลังพิธีกรข่าวชายบอกฝ่ายหญิงไม่ต้องพูดเยอะให้มานั่งสวยๆรับเงินพูดเล่าความลับตักผมไม่เคยลืมซึ้งใจมากล่าสุดในรายการลุยชนข่าวพุทธผู้ประกาศข่าวคนดังเล่าเรื่องแซวกับจิตดีผู้ประกาศสาวบอกประมาณว่าจิตดีเธอไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะว่าพี่ให้เธอมานั่งสวยๆแล้วรับเงินขอบคุณที่มีเพจที่เขาเอาไปลงหลังจากนั้นพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพี่ตั๊กสิริพรเอาไปคัฟเวอร์จริงๆขอเล่าก่อนเรื่องพี่ตั๊กผมจำได้ผมกับพี่ตั๊กไม่รู้จักกันเลยผมโคตรประทับใจพี่ตั๊กคนอาจไม่รู้มีช่วงหนึ่งที่ชีวิตโคตรท้อแท้ผมไปนั่งดูคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยที่พารากอนพี่ตั๊กไปเป็นแขกรับเชิญพี่ตั๊กต้องไปเต้นคู่กับศิลปินผมนั่งดูอยู่ข้างล่างไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่ตั๊กกำลังเดินไปเข้าคิวเต้นกลางเวทีแกหันมาแล้วแกเดินลงเวทีมาทุกคนตกใจกันทั้งฮอนคนคุมคิวเขาก็งงว่าพี่ตั๊กลงมาทำไมเกิดอะไรขึ้นพุทธยังกล่าวกลางรายการว่าพี่ตั๊กดูอยู่หรือเปล่าพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอบคุณมากผมไม่เคยลืมเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแกล้งมาจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแกเดินเข้ามากอดแล้วแกก็จับไมค์ขึ้นไปเต้นต่อขอบคุณพี่ตั๊กพี่นุ้ยถ้าดูอยู่นายกรัฐมนตรีคิกออฟมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเล็งขยายหนองวัวซอโมเดลไปพื้นที่อื่นนายกรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการหนองวัวซอโมเดลย้ำรัฐบาลกองทัพเห็นความเดือดร้อนประชาชนพร้อมเดินหน้าต่อในพื้นที่อื่นเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่19 กุมภาพันธ์ 2567ที่จอ.อุดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลและเยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอโดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.และคณะร่วมด้วยนายเศรษฐากล่าวเปิดงานมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแจกสิทธิทำกินในวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งคือเรื่องสิทธิทำกินพื้นที่ทำกินของประชาชนเชื่อว่าทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์พูดคุยกันฟังในการสื่อสารเยอะไปหมดว่ากองทัพมีพื้นที่อยู่เยอะจนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของการพูดจาในเชิงลบว่าเอาพื้นที่ออกมาแย่งพี่น้องทำมาหากินแต่มีหลายมิติตนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและศึกษาข้อมูลในเชิงลึกว่ากองทัพเองจำเป็นที่จะใช้พื้นที่ในการดูแลให้ความสมดุลทางด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยรักษาเอกราชให้กับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่ากองทัพเองไม่เคยลืมว่าประชาชนต้องการพื้นที่และแน่นอนในแต่ละกองทัพแต่ละพื้นที่ที่กองทัพดูแลอยู่ร่วมกับกระทรวงการคลังย่อมมีพื้นที่บางส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์ทางกองทัพตระหนักดีว่าประชาชนต้องการพื้นที่ทำกินตรงนี้รัฐบาลนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้พบกับแม่ทัพทุกท่านรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังซึ่งกำกับกรมธนารักษ์อยู่ในฐานะเจ้าของที่ดินตรงนี้พูดคุยกันว่าบางอย่างจะให้ที่ดินทำกินกับประชาชน
หากกองทัพมีพื้นที่เหลือและไม่ได้ใช้ในแง่ดูแลด้านความมั่นคงเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งและภายในเวลาแค่ 4-5 เดือนเรามองย้อนกลับไปว่ากองทัพเองกับกระทรวงการคลังทำกันได้รวดเร็วแค่ไหนพื้นที่กว่า 9,000 ไร่มีคนจะได้รับประโยชน์500ครอบครัวทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินภายใน 4-5 เดือนนี้เรามายืนตรงนี้ในวันนี้โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับกองทัพไทยและจะไม่หยุดยั้งที่จะทำงานต่อไปและก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าต่อไปที่จอนครพนมสมุทรปราการกาญจนบุรีทุกๆจังหวัดมีกองทัพไม่ใช่กองทัพบกอย่างเดียวยังมีกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีส่วนร่วมแบ่งปันพื้นที่มาให้ประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใดจะขยายตัวไปในทุกพื้นที่ด้วยพื้นที่เหล่านี้กองทัพไม่ได้ส่งมอบให้เป็นที่ดินอย่างเดียวทางกองทัพตระหนักดีที่ดินเหล่านี้ไปทำมาหากินทำพื้นที่เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัญหาใหญ่คือเรื่องระบบชลประทานหากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีจะมีน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งดีใจที่ได้รับการนำเสนอมาว่าพื้นที่หนองวัวซอเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเท่านั้นทางกองทัพได้ร่วมกับรัฐบาลจัดการเรื่องระบบชลประทานซึ่งให้ความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ที่แจกให้จะมีน้ำกินน้ำใช้ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียวเราดูแลให้ครบวงจรเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังบอกว่าสิทธิเหล่านี้นำไปกู้ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการหาแหล่งเงินทุนมาเป็นต้นทุนทำอะไรหลายอย่างต่อไปในอนาคตและวันนี้ยังไม่สิ้นสุดจะยังคงมีการแจกต่ออีกขอบคุณทุกภาคส่วนที่เรามีวันนี้ได้รัฐบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ทั้งกองทัพเองฝ่ายความมั่นคงเองต้องมีส่วนช่วยซึ่งเห็นอยู่แล้วผู้ใหญ่ในกองทัพมาทุกคนให้เห็นว่ากองทัพกับรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนมีอยู่และดำเนินการขับเคลื่อนคู่ไปด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับตัวแทนผู้เช่าที่ราชพัสดุพร้อมถ่ายรูปร่วมกันก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชน GS Caltech ทีมลูกยางเกาหลีใต้เปิดตัวดารินตบสาวไทยร่วมทัพ GS Caltech SeoulGS Caltech Seoul KIXX ทีมวอลเลย์บอลในศึกวอลเลย์บอลวีลีกของประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวดารินปิ่นสุวรรณนักวอลเลย์บอลสาวไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับดารินปิ่นสุวรรณวัย29ปีตัดสินใจย้ายจากสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกร่วมทัพ GS Caltechโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งดารินย้ายสู่ทีมดังแห่งเกาหลีด้วยการแทนที่ของไอริสโทเลนาดาลูกยางสาวชาวฟิลิปปินส์โดย GS Caltech Seoulก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวนักวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างโสรยาพรมล่ามาก่อนแต่สุดท้ายดีลดังกล่าวไม่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันพวกเขารั้งอยู่ในอันดับ4ของตารางคะแนนวอลเลย์บอลวีลีก